เนื่องจากวันนี้ไม่มีตัวไฟฟ้าอิเล็กทริกแอร์ปั๊มนี่เลยครับสูบจักรยานครับดูสิว่า9บาร์ของมันกดกี่ทีเสียบเข้าไปอย่างนี้เลยแน่นอยู่แล้วแป๊บเราก็ได้แล้วครับผมสกัดกาแฟแบบที่สูบจักรยานครับผมเราก็นี้ก็เราก็พีกระบอกก่อนนะครับเพื่อสุขอนามัยเอาสัก3รอบเห็นไหมครับน้ำมันก็จะไม่ได้หกลงมานะครับถือว่าเป็นทำความสะอาดเป็นในตัวนะแล้วก็กดกาแฟช่วงหาเบอร์บดก็จะเพิ่งกินนะครับดอกแรกๆเพราะว่ามันจะได้ทำความสะอาดไปเลยนะครับก็วางไว้เผื่อไว้ปิดฝาไว้เท่ากับพีฮีทเป็นในตัวด้วยนะครับสมมตินะลองสูบดูนะอันนี้ยังไม่ต้องรอพีฮีทนะครับลองดูใกล้ๆตรงนี้นะนี่ ทีเดียวหมดเลยอ่ะนี่อ่ะทีเดียวหมดเลยทำประมาณสัก3ครั้งหรือว่าเอาชัวร์ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานธรรมดาได้เลยเทไปเลยครับผมและตอนนี้เราก็ออกโปรดักต์ใหม่แล้ว Dirty Bomb ครับผมเหมาะสำหรับกาแฟนม Dirty แน่นอนครับผมแต่จะเอาอเมริกาโน่กับวิสกี้เลยจัดไป Dirty Bomb อุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ใช่รวมอยู่ในกล่องก็คือของพวกนี้ซื้อเพิ่มได้ที่โอกะมีให้ไม่ใช่ให้ฟรีครับจ่ายตังค์แล้วค่อยเอาไปตัวนี้คือเซตนอมคอที่ใครก็อยากได้ขอดอสซิงลิงมาด้วยครับผมเนี่ยอยู่นี่ครบแล้วนี่คือดอสซิงลิงของมันอุปกรณ์นิดเดียวสปินเนอร์นะครับผมดิสทริบิวเตอร์และก็แทมเปอร์แบบไทเทเนียมครับผมหน้าลายลิปเปอร์นะครับผมแล้วก็วันนี้ผมใช้พักสกีด้วยช่วยการสกัดและก็ชาวเวอร์ไม่เลอะนะครับผมระหว่างหาเบอร์บดเนี่ยถ้ามันได้เวลาที่เราต้องการแล้วค่อยมาชิมกันนะฮะวันนี้ผมใช้ DF64V หรือ Espresso A4 ผมใช้อยู่ที่ 1,800 รอบอยากได้บอดี้หนักๆไปเลยเราไม่เน้นเฟเวอร์จัดเราเน้นพวกบอดี้แน่นๆหวานๆนะฮะก็เล่น 1,800 ไปเลยเดี๋ยวเรามาลองเบอร์แรกกันเลยที่15คลิกครับก็เทเข้าอย่างนี้ไปเลยนะครับผมเร็วมากเร็วมากโอ้โหเฮกดูแป๊บเดียว8วิก็จบแล้วเราก็ปัดนี้นะครับเรียบร้อยดูสิเท่าไหร่ฮะโอ้โหหอมมากเลยดมซะท่านผู้ชมแดดซะกาแฟมันดีอยู่แล้วไปแล้วครับผมนี่โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ก็สะอาดแล้วเนื่องจากผมชอบพิซาโดผมจะมาแก้พิซาโดอันนี้คือมาแก้แถมไม่ใช่เอาพิซาโดมาใส่ได้เดี๋ยวเราจะบอกว่า58มันคือมาตรฐานครับอันนี้มาแก้แถมเนาะก็จะเหมือนแฟร์เหมือนอะไรทั่วไปที่แถมมาให้ใส่ได้แค่ประมาณ18กรัมเท่านั้นถ้าจะใส่20กรัมคุณก็ต้องเปลี่ยนบัตเก็ตครับผมนั่นแหละใส่เข้าไปเลยครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมมันมาตรฐานมันใช้ได้หมดเลยใส่ดูเนี่ยใช้พิซาโดแล้วก็จะเป็นรสชาติของพิซาโดแล้วครับผมนี่แหละเล่น58อยากจะเปลี่ยนรสชาติเป็นแบบไหนก็ได้จัดไปครับประกอบกาแฟครับเราก็จับอย่างนี้นะครับหรือคอยเข้ากันทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินครับเดี๋ยวก็ชำนาญเองนะฮะเนี่ยอุปกรณ์ทั้งหมดก็ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเนียบขึ้นนั่นเองครับเสร็จแล้วคราวนี้ลองมาสกัดดอกแรกกันครับเสียบเข้าไปนี้เลยเงียบโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องอัตราส่วนในการสกัดก่อนนะฮะตอนนี้ครูใช้อยู่ที่เรโช1ต่อ2ก็คือเอสเปรสโซ่กาแฟ20กรัมนั้นกาแฟก็ต้องออกมา40 ml นะฮะใช้สูตรลบ5เวลาที่จบก็ควรอยู่ที่35วินั่นเองครูจะกดให้มันได้9บาร์เสร็จแล้วก็รอดูช็อตมันจบเลยนะครับจะไม่โฮให้มันเพิ่มอยู่ที่9บาร์ตลอดไม่ว่าเราจะเล่นเพชเชอร์แบบไหนก็ตามขอให้เวลามันกลับมาที่35เป็นหลักก่อนไม่อร่อยค่อยไปปรับจาก35วินั้นไอ้นี่คือสูตรมันยืดหยุ่นได้ไม่ใช่ว่าไม่ได้จบ35แล้วมันจะไม่อร่อยนะครับเราต้องมีหลักก่อนเพื่อที่จะทำให้เราทำซ้ำได้และทำให้แตกต่างได้นั่นเองครับผมจัดไปวันนี้เราใช้อาคายาลูนาใครไม่มีไม่เป็นไรก็ซื้อซะผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะฮะเริ่มใส่น้ำนะครับตอนนี้ผมใช้อุณหภูมิอยู่ที่90องศามันเป็นกลางบวกๆอ่ะไม่อยากให้ใช้ร้อนมากเดี๋ยวกาแฟจะขมน้ำไม่ต้องเต็มกระบอกมากนะครับสังเกตนะครับถ้าเต็มมากมันก็ต้องฝัดน้ำนานเท่าเองนะครับผม9บาร์ครับโอ้โห9บาทนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย9บาทแล้วครับมาดูช็อตตรงนี้ครับผมดูข้างใต้เร็วไหลเร็วไปครับแบบนี้กดประมาณ5ทีก็ได้9บาทแล้วโคตรสะดวกเลยต่อไปนี้คุณก็ไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้ากันแล้วครับผมเราต้องการ40นะ40โอเค40จบ25
ขาดอีกกี่วิครับนักเรียนอีก10วิครับอีก10วิ1คลิกเท่ากับ5วินั่นเองครับสังเกตว่ากดทีเดียวเราไม่ต้องกดอะไรเลยนะมันก็จะฟู่ของมันเองอย่างนี้คือแห้งแล้วอ๋อก็คือมันไล่ในถูกต้องแล้วคราวนี้เราก็มากดคลายเพชเชอร์ตัวนี้ครับลิลิสวาตรงนี้ครับนี่เรียบร้อยแล้วคิดมาแล้วคิดมาแล้วเสร็จแล้วครับมาดูตรงนี้การสกัดได้ดีมากเลยเห็นไหมเป็นรูปของตัวนี้เลยทำให้น้ำมันไม่ลีกครับข้อดีครับแล้วก็จับได้ไหมครับเนี่ยจับได้แน่นแล้วก็สกัดได้มาตรฐานทั้งหมดเลยคนดูคุกกี้นี้ไม่มีจุดไหนดำหรือขาวเลยเห็นไหมฮะแสดงว่ามันสกัดได้ทุกอนุนั่นเองแล้วทำไมคุณถึงไม่ซื้อทำไมคุณถึงไม่เล่นเลือกใช้ได้แล้วแฟร์อันนี้ก็ทิ้งไปเลยไม่กินอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเปรี้ยวอยู่แล้วนะฮะจากเมื่อกี้นี้อยู่ที่15คลิกเราต้องการ10วิก็คือ1คลิกเท่ากับ5วิเราก็ลงไปนะครับลงไป2คลิกก็เป็น13ครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ประมาณ40 ml จบ35วิหรือเปล่าครับจัดไปดอกต่อไปครับผมจัดไปนี่ดูสวยเปล่าซื้อซะแซ่6ทีนี่น่าจะได้นะโอ้ยขอนี้สวยช่วงแรกพอเราอัด9บาร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเฮ้ยจะอันๆๆเนาะเพราะว่ามันไม่ได้พีฟิวชั่นไง6 7 8 9โอ้โห40จบ38ก็อยู่ในจุดไอเดียที่ต้องการครับจัดไปแล้วก็แดกครับผมตบมือให้หน่อยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยมันได้แบบว่าจุดไอเดียของมันนะกลิ่นหอมมาเลยอ่ะชดีเปเวอร์อันนี้นม60 ml นะครับผมเราแบ่งเป็น2ช็อตนะฮะเดี๋ยวเราจะกินช็อตเปล่าๆเลยแล้วก็กินนมนะครับผมเพราะตอนนี้เน้นกาแฟนมนะแต่ว่าก็อยากจะเช็คช็อตด้วยมาชิมกันครับผมช็อตก่อนเลยนะโอ้โหพอดีเลยเหมือนเหล้าเลยอ่ะนี่แหละวิสกี้เอทที่ต้องการดีนะหอมหอมเลยตามรสชาติที่ต้องการเทสโนตของตัวนี้เลยครับผมตัวนี้จะมีอะไรบ้างนี่เทสโนตมีช็อกโกแลตนะฮะมีนัตตี้คาราเมลวานิลาวิสกี้ชัดครับผมจับไปอ่ะคราวนี้กาแฟนมดูเซจะนมนะฮะนมนมนะฮะนี่แหละที่สุดของกาแฟนมของร้านเราอร่อยมากเดอร์ตี้บอมครับจัดไปเลยครับเดอร์ตี้บอมตอนนี้ก็คือพอเราหาเบอร์บดได้กลางบาลานซ์ครูเลยบอกเราว่าสูตรใหม่ครูคือไม่จำเป็นต้องพีฟิวชั่นก็ได้พีก็ดีก็ได้อีกรสชาตินึงที่เราชอบแต่อย่างเงี้ยสำหรับการทำงานหน้าร้านเร็วๆอ่ะกด9บาร์ไปเลยหรือแบบเนี้ยกด6ทีเพื่อเป็น9บาร์มันก็เป็นแบบเหมือนพีในตัวแล้วเนาะ3 5 7มันเข้าไปแรมเป็นอย่างเงี้ยไปอยู่แล้วอ่ะเนี่ยขอให้เวลามันจบในเวลาที่ครูแนะนำก็คือสูตรลบ5อร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูการล้างทำความสะอาดเครื่องครับจบเลยถ่ายแล้วโอเคนี่ถ้าลืมถ่ายเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรก็ถ้าเราคุยกันนานขนาดเนี้ยแล้วมันก็แห้งไปแล้วเพเชอร์แทบไม่เหลือแล้วมันก็แค่พริ้วเดียวแต่ถ้าสมมติว่าเราเพิ่งสกัดมาใหม่ๆเลยอ่ะแล้วเราลืมกดอ่ะเราเปิดมามันจะเปิดไม่ออกครับแต่ถ้าไปฝืนมันอ่ะมันจะเพเชอร์จะอยู่ตรงเนี้ยปุ้งออกมาเลยมันไม่อันตรายใส่เราหรอกแต่มันเลอะเทอะบาร์คุณก็จะแบบเละไปด้วยกาแฟเนี่ยแตกออกมากระจายนะฮะเป็นโกโก้คลันช์ตัดไปนี่ครับอุปกรณ์นี้ล้างทำความสะอาดอย่าทำหายนะครับผมหกเหลี่ยมมาเข้ามาเลยครับผมคลายเพชเชอร์ให้เรียบร้อยว่ามันไม่มีชัดเจนนะครับถอดออกมาได้เลยนะครับอันนี้เราก็ปิดเลยเก็บไปเลยนะฮะถอดทีละตัวนะครับจับด้ามออกนะครับจับอย่างนี้แล้วก็หักออกสะดวกสบายเรียบร้อยถอดเครื่องออกมาครับผมถอดตรงนี้ก่อนอันนี้สำหรับล้างใหญ่นะไม่ต้องทำตลอดนะครับอาจจะแบบใส่น้ำประหลาดๆในการสกัดอย่างเช่นใส่เหล้าวิสกี้อะไรเอาเบียร์มาสกัดอ่ะมันสกัดได้แต่พอเวลาล้างอ่ะก็ควรจะต้องล้างเลยภายในวันนั้นอย่าทิ้งเอาไว้นะฮะเราก็ถอดกระบอกไปล้างได้เลยนะครับนี่ถอดออกมาได้เลยเอาช้อนงัดออกมาได้เลยครับเอาอะไรก็ได้นะครับที่มันแข็งๆนะครับงัดนะฮะถอดออกมาได้แล้วนะครับล้างใหญ่ครับล้างใหญ่3ชิ้นเนี่ยล้างน้ำยาล้างจานนะครับล้างทำความสะอาดได้เลยครับแป้งสีฟันอ่อนๆนะครับแล้วมาแล้วขัดทำความสะอาดได้เลยน้ำยาล้างขวดนมเด็กอ่ะ
ทำความสะอาดได้เลยแต่เอาจริงๆอ่ะน้ำยาล้างจานอะไรก็ได้แต่เวลาฝัดน้ำอ่ะฝัดน้ำร้อนบ่อยๆหน่อยขัดพวกคราบกาแฟเนี่ยเอาให้เรียบร้อยมันก็จะสะอาดกลิ่นมันก็จะไม่ติดนะครับอันนี้ล้างใหญ่นะครับไม่ต้องล้างทุกวันเฉพาะที่แบบไปใช้น้ำอะไรประหลาดๆสกัดกาแฟเนี่ยแหละกลิ่นมันจะติดนะฮะเนี่ยเอากองน้ำใช้ได้เลยหรือเอาจุกอันนี้ออกมาด้วยสิ่งที่จะเสื่อมได้ก็คือพวกยางพวกเนี้ยอย่าใช้ไปเรื่อยๆถ้ามันเสื่อมเสร็จก็ติดต่อประกันศูนย์ได้นะครับผมว่าจะหาซื้อหรือถ้าขาดประกันแล้วเนี่ยหาซื้อได้แต่ถ้ามันเกิดซื้อไปปุ๊บเสร็จเกิดปัญหาเลยน้ำรั่วเลยอันนี้เคลมได้เลยนะครับผมก็ยังอยู่ในประกัน1ปีนะครับนะครับผมล้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปผึ่งให้แห้งเท่านั้นเองแหละครับเนี่ยมันล้างง่ายมันเหมือนจานนะครับกินข้าวยังต้องล้างจานเลยนะฮะล้างง่ายครับผมเสร็จแล้วแค่นี้ครับล้างให้ดูเหมือนจานเลยแล้วก็เอาไปเช็ดให้แห้งแล้วก็ประกอบใหม่ฝัดน้ำร้อนทั้งสองทีสกัดกาแฟช่วงหาเบอร์บดก็เสียไปเยอะแล้วนั่นก็ถือว่าล้างทำความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประกอบกาแฟขายลูกค้าได้ตามปกตินะครับผม Verb V58 Hybrid Episode Maker จากจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในที่สุดจะไปครับผม